สมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์ก็ได้แต่งตั้งให้เจ้ามหาอุปราชติสะเป็นแม่ทัพยกกำลังพลลงไปทางเมืองกาฬสินธุ์ห้อยเอ็ดเมืองสุวรรณภูมิเมืองขอนแก่นเมืองชนบทให้เจ้าราชบุตรโยยกกำลังพลจากเมืองจำปาสักลงไปทางเมืองเขมราชเมืองอุบลเมืองยะโสธรเมืองศรีสะเกษเมืองเดชอุดมให้กวดเอาครอบครัวหัวเมืองเหล่านี้ขึ้นมาไว้เวียงจันทน์แล้วจึงให้ยกทัพลงไปทันกันอยู่เมืองราชสีมา